พวกแกที่ทำงานได้แย่มากนะรู้ไหมไม่ว่าฉันจะส่งเจ้าโยโย่ไปหรือเจ้าตัวของเล่นไปเนี่ยก็ทำงานพลาดกันทั้งนั้นโดนจับกันหมดแต่หัวหน้ามันมีบริษัทกบเลี่ยนหลามอ่ะคอยจัดการพวกเราอยู่นะบริษัทกบเลี่ยนหลามกันเหรอใครกันเนี่ยมันมีกันอยู่3คนครับแต่ว่าพวกมันเก่งๆกันทั้งนั้นเลยใช่ครับโอ้งั้นเหรอคราวนี้ฉันจะส่งริปปิดไปแล้วกันนะหวังว่าจะไม่พลาดเหมือนคนอื่นๆนั่นริปปิดได้เลยครับหัวหน้าผมจะจัดการพวกมันเองไม่ว่าพวกมันจะโหดแค่ไหนผมจะฆ่าพวกมันให้หมดเก็บให้เรียบนะอย่าให้เหลืออ่ะฮึ่ย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 พวกเราจะไม่มีวันพ่ายแพ้เป็นครั้งที่2นะทุกคนใช่ครับโอ้ยเกมมันสุดๆไปเลยอ่ะโอ้โหสนุกสุดๆฉลามวันนี้มีคนโทรมาจ้างงานเยอะไหมเนี่ยอ๋อไม่อยากจะพูดทำไมมันเยอะเกินเหรอไม่มีสักคนเลยทำไมวันนี้คนมันน้อยจังเลยอ่ะนั่นสิบางทีคนเขาอาจจะเบื่อพวกเราแล้วก็ได้มั้งไม่เอานะเอเลี่ยนนายต้องช่วยพวกเราด้วยนะช่วยอะไรเหรอไม่แน่โอ้โหนี่ไม่ได้ฟังพวกเราพูดกันเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรเหรอกำลังดูไอ้นี่เลยอะไรนะแก๊งสามชาติเลยโอ้โหโต๊ะชั้นไม่มีคอมมาต่อไปต้องซื้อคอมให้ชั้นด้วยนะเดี๋ยวรอมีตังก่อนเดี๋ยวซื้อให้ฉลามเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าเอเลี่ยนนี่นายดูหนังอะไรเนี่ยฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนจะมีเสียงคนกี้ด้านนอกออกไปดูไหมออกไปดูไหมเออไปดูดีกว่าไปฉันลุกไปดูเองจะไปดูเองเฮ้ยทำอะไรน่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจะกบนายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเออทำไมมันมีหน้าตาเหมือนฉันเลยมันเป็นกบเหมือนฉันเลยเออนี่นายเป็นญาติฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นตัวก๊อปปี้ของนายนะโอ้โหดูดิไส้แตกด้วยไปโดนรถเหยียบที่ไหนมาเฮ้ยนายเป็นใครวะฉันมาที่นี่เพื่อกำจัดพวกแกไงล่ะอ่ะเฮ้อ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 เฮ้ยได้ข่าวว่าพวกแกมันโหดนะใช่ไหมเฮ้อ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 เฮ้ยขำมันจะตายแล้วขำอะไรของเขาเนี่ยฉันไม่ตลกกับพวกแกหรอกนะพวกแกใช่ไหมที่ชื่อกบเล่นล้ำนะเออใช่ครับแล้วทำไมล่ะครับได้ข่าวว่าแกกำจัดลูกน้องของบอสข้ามาเยอะแล้ววันนี้ฉันจะมากำจัดพวกแกบ้างเฮ้ยมันจะมากำจัดพวกเราว่ะเฮ้ยหรือว่าไอ้พวกสัตว์ประหลาดที่ผ่านมาก็เป็นฝีมือของเจ้าพวกนั้นอย่าบอกนะว่ามีคนบงการมาอยู่เบื้องหลังเฮ้ยฉันว่าไม่ใช่สัตว์ประหลาดหลุดธรรมดาแล้วล่ะนะพวกแกจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อจากนี้เพราะฉันได้มาที่นี่แล้วอ่ะเฮือ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 แกไม่มีโอกาสได้มาฆ่าพวกเราหรอกเว้ยใช่ยิงมันปัง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 ปืนกระจอกแบบนี้ทำฉันไม่ได้ละเอ้ยทำไมดูมันไม่เจ็บเลยอ่ะตายซะพวกแกอ้าไอ้นี่เราดิเราเอ้ยยิงมันยิงมันยิงมันเอ้ยฉลามนายโดนกินอย่างนั้นเหรอนี่นี่เร็วเอ้ยแกจะมาทำอะไรเพื่อฉันแกทำอะไรเพื่อฉันแกทำอะไรไปนะตะกบไปอ่ะรีบไปเอเลี่ยนรีบไปเอเลี่ยนตะกอนพวกคุณไปทำอะไรมาครับเนี่ยพวกเราโดนสัตว์ประหลาดโจมตีมาครับดีที่รอดมาได้จากที่ตรวจเนี่ยพวกคุณมีบาดแผลเพียงเล็กน้อยนะครับโอ้โหนี่เล็กน้อยเหรอครับเนี่ยโอ้ดูเลือดดียังกระเมนมาถ้านี่เล็กน้อยต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่าใหญ่วะเนี่ยโอ้ดูปากเอเลี่ยนดิเหมือนกับโดนคนต่อยปากมาเลยนะโอ้ฟันหล่อเต็มเลยโอ้คุณหมอตรวจถูกปะเนี่ยผมตรวจดีแล้วนะเอาแล้วครับผมแนะนำให้พวกคุณพักอยู่ที่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันนะครับแล้วค่อยออกจากโรงพยาบาลครับเราจะต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลเท่าไหร่วะเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่ที่ต้องสนใจในตอนนี้คือไอ้สัตว์ประหลาดนั้นมันหนีไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้มันจะไปฆ่าคนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้โทรแจ้งตำรวจกันไหมฉันว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกมาเราต้องโทรแจ้ง SCP ดีกว่าใช่เลยผมไปได้หรือยังครับเนี่ยก็ไปเลยครับหมออยู่ทำไมครับคุณหมอจะมาอยู่ฟังพวกผมทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะหมอเนี่ยไอ้ไปเลยอยู่ทำไมอ่ะคุณหมอไปไปไป
ไปไปเปิดประตูไว้ด้วยเออไปมากครับฉลามโทรหา SCP มาช่วยพวกเราเลยตอนนี้ฉันไม่มีโทรศัพท์ว่างอ้าวแล้วเอเลี่ยนมีไหมอ่ะฉันก็ไม่มีเหมือนกันอ้าวทำไงดีอ่ะตอนนี้ฉันก็ไม่มีเหมือนกันไปโทรตู้งั้นเดี๋ยวเอเลี่ยนไปโทรตู้เลยกันไปออกไปโทรตู้เดี๋ยวฉันรอที่นี่มีเศษเหรียญไหมฉันมีแต่แบงค์พันโอ้โหรวยด้วยว่ะรวยแบงค์พันมีไปเดียวฉันมีเศษเหรียญอยู่ฉันมีแต่เหรียญเอามาไหมมีอยู่ล้านเหรียญอ่ะเอาไปโอ้โหเดี๋ยวสตางค์ใช่ไหมบอกเขาว่าเอาทหาร SCP มาสักประมาณ100คนแล้วกันนะจัดไปเลยเดี๋ยวฉันบอกให้มาเรามานอนกันเลยนอนพักดีกว่าจะได้มีแรงแปลนอนด้วยหนาวเอาละทุกคนตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่เมืองที่มีสัตว์ประหลาดแล้วนะซึ่งเราได้รับแจ้งจากเอเรียนให้มาช่วยนะพอดีพวกเขาถูกสัตว์ประหลาดทำลายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลและนอนแอ่งแมงอยู่จริงๆเขาขอพวกเรา100คนนะแต่ว่าพวกเรามาได้แค่นี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสัตว์ประหลาดคราวนี้นะคงไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากแค่พวกเราก็จัดการได้แล้วแม้เราจะมาคนเดียวก็จัดการได้เว้ยโอ้ยเก่งขนาดนั้นเชียวนะนายเนี่ยนี่แค่เราอ่อนให้นะมาแค่ประมาณ10คนเนี่ยเราจะต้องหามันให้เจอและจัดการมันภายในคืนนี้ได้เลยครับนี่มันเป็นงานที่ง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้นะสัตว์ประหลาดตัวนี้มีลักษณะเป็นกบนะยืน2ขาแล้วก็ตัวแบนๆมันถูกรถเหยียบเลยเอาง่ายๆถ้าพวกนายเห็นอ่ะพวกนายก็จะรู้เลยว่าตัวนี้นี่แหละโอเคครับเดี๋ยวพวกเราจัดการมันให้เรียบร้อยฝากจัดการด้วยฉันจะไปดูการ์ตูนต่อแหละโอ้โหเฮ้ยหัวหน้าทำไมไม่ช่วยกันล่ะครับฉันเป็นหัวหน้าลูกน้องอ่ะทำงานไปอ๋อหัวหน้าที่ดีจริงๆเลยตอนนี้ทหารของ SCP จะจัดการสัตว์ประหลาดได้หรือเปล่านะเอเลี่ยนนายโทรไปถามหน่อยสิไอ้ชัดไปอีกแล้วเนี่ยจะกบไปโทรตู้ข้างนอกโรงพยาบาลเนี่ยฉลามมีเหรียญอีกไหมชีวิตฉันมีแต่เหรียญเนี่ยเอาไปเลยเอามาเอาไปเอาไปรีบๆไปโทรแล้วไปถามเลยนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ได้เลยฉันจัดให้โอ้ยน่าจะเขียนลำบากกันเนี่ยไม่สบายอ่ะฉันไม่สบายเท่าไหร่ทำไมไม่ติดนะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เฮ้ยกรุณาโทรกลับภายหลังทำไมโทรไม่ติดแล้วล่ะสงสัยน่าจะวุ่นวายอยู่แน่เลยตอนนี้เดี๋ยวลองโทรอีกรอบดีกว่าก็บอกว่าโทรไม่ได้ไงจะโทรอะไรนักหนาโอ้ยโอ้ยไอ้น้ำคานวางแล้วครับวางทำไมคอลเซ็นเตอร์อันนี้ดุจังเลยโอ้ไม่โทรไม่โทรแล้วเว้ยไปละทานกากาแค่นี้อย่าส่งมาเลยง่ายเกินไออยู่เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำดูข่าวดีกว่าฉลามเปิดทีวีดูหน่อยสิเปิดเลยไอดูดีกว่าว่ามีข่าวอะไรบ้างเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนหัวใสนะครับตอนนี้ได้มีเหตุทหารนอนตายไม่ทราบสาเหตุนะครับอยู่ที่ปั๊มหนึ่งในเมืองขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับขอจบข่าวเอาเฮ้ยนั่นมันทหาร SCP ที่เราโทรแจ้งไปนี่เออเฮ้ยโดนกบจัดการได้แล้วล่ะคงไม่มีใครจัดการมันได้นอกจากพวกเราแล้วใช่เป็นแน่แท้แหละนายฉลามนายลองวางแผนมาหน่อยสิเราจะจัดการมันยังไงดีถ้าเรายิงเข้าไปที่ปากตรงท้องมันน่ะดีไหมฉันว่าก็ไม่ได้ว่ะฉันลองยิงไปหลายนัดแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยถ้าเรายัดระเบิดเข้าไปล่ะระเบิดล่ะเฮ้ยเราจะเข้าใกล้ตัวมันได้เลยแล้วก็ส่งเจ้ากบไงอาจจะเป็นพันเดียวกันก็ได้นะจะส่งฉันไปให้มันฆ่าเลยไงฮะมันน่าจะรักเผ่าพันธุ์ตัวเองนะฉันว่าโอ้โหฉันว่ามันไม่น่าจะรักฉันแล้วแหละถึงแม้ว่าฉันจะเป็นกบแต่มันก็เป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วอ่ะแต่ว่านะคือปกติฉันเห็นน่ะเวลากบอยู่บนถนนน่ะจะโดนมักจะโดนรถเหยียบตลอดเลยนะเฮ้ยใช่ตัวแบนแต่เลยลองใช้แผนนี้ไหมทุกคนจะใช้แผนขับรถเหยียบกบหรือไงใช่เฮ้ยฉันก็ว่ามันน่าสนใจดีนะถ้าเราทำได้เราก็รอดถ้าเราทำไม่ได้เราก็โดนมันฆ่าแค่นั้นแหละฉันยังอยากอยู่อีกนานๆนะไม่เป็นไรจะลามเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิเออใช่เราต้องสู้ถึงแม้ว่าเราจะตายเราก็ต้องสู้โอเคมาฉันขอเตรียมพร้อมร่างกายแป๊บนึงอย่าลุกนั่งไม่อย่างั้นทำตามแผนนี้นะเริ่มเลยดีกว่าไปโอ้ยหนีออกจากโรงพยาบาลเออหนีโรงพยาบาลเลยไม่ต้องอยู่แล้วเอ้ยนี่นายอยู่นี่เองเจ้ากบนายก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับฉันแท้ๆทำไมนายถึงทำแบบนี้
นายไม่ต้องมาพูดเป้าหมายของฉันคือการฆ่าพวกแกบอสฉันสั่งมาแบบนั้นเรามาดีกันดีกว่านะเว้ยเพื่อนบอสเขาดูแลฉันตั้งแต่เล็กยันโตฉันจะเชื่อฟังคำสั่งเขาตลอดไปนายมาหาฉันดีกว่ามาเร็วตามฉันมาฆ่าฉันเลยงั้นมาอย่ามาท้าทายฉันนะเฮ้อฉันไปฆ่าแกแน่เอ็กมาไงแล้วเอาเฮ้ยอย่าโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแทนเลยอ่ะโอ้ยดูดินอนอ้าพุงเลยโอ้โหพวกนายเก่งมากเลยเพื่อนโอ้ยโอ้โหดูนอนอ้าปากหวอลิ้นตรงเด่งเลยในที่สุดเราจะฆ่ามันได้แล้วโว้ยจะกบถ้านายโดนนายจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละบอกแล้วอย่ามาลองดีกับกบเลี่ยนหลามเว้ยนี่ยิงซ้ำเลยยิงซ้ำนี่โอ้ยนี่เราฆ่าเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะไหมพักนอนได้แล้วใครจะเป็นคนขับแล้วแมวรถเมย์เองมาแล้วแมวรถเมย์มาจากไหนฉลามจะไปขโมยมาที่บขส.น่ะโอ้โหเก่งเกิน